สวัสดีนักเรียนชั้นป.1ทุกคนนะคะวันนี้วิชาศิลปะเราก็ยังคงเรียนเรื่องเดิมนะคะนั่นก็คือเรื่องความรู้สึกของฉันแต่วันนี้นะคะ เราจะไปกันที่เนื้อหาความรู้สึกกับสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเรามาดูคำนี้กันก่อนนะคะคำว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราใช่ไหมคะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยก็ได้แก่ทะเลภูเขาลำธารน้ำตกท้องฟ้าอันนี้นะคะแบบนี้ก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะส่วนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้แก่ถนนบ้านหมู่บ้านตึกนะคะชุมชนโรงเรียนนะคะตลาดแบบนี้เรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นทีนี้สิ่งต่างๆทั้งในธรรมชาติและสังคมที่อยู่รอบๆตัวของมนุษย์เนี่ยก็มีทั้งดีและไม่ดีเช่นสวนดอกไม้ในโรงเรียนอาคารบ้านโรงงานน้ำเสียนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันค่ะสิ่งแวดล้อมประเภทที่เป็นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นสวนดอกไม้ภูเขาท้องฟ้าลำธารน้ำตกเนี่ยเวลาที่มนุษย์เห็นหรือว่าเวลาที่เราไปเห็นเนี่ยเวลาที่นักเรียนมองเห็นทุ่งดอกไม้นะคะนักเรียนก็จะรู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะรู้สึกมีความสุขใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนไปเห็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นประเภทพวกโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียหรือถนนที่มีรถวิ่งเยอะๆแล้วก็มีควันทำให้อากาศเป็นพิษเนี่ยหรือเราได้รู้สึกได้กลิ่นเหม็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เรามีความรู้สึกไม่สดชื่นไม่มีความสุขโกรธโมโหหงุดหงิดใช่ไหมคะอันนี้ก็เรียกว่าความรู้สึกกับสิ่งแวดล้อมทีนี้มนุษย์เนี่ยก็ต่างอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันทำให้ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมก็แตกต่างกันไปเลยนะคะต่อมาความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามอารมณ์ของตัวเราเองนะคะและความรู้สึกก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เราได้รับรู้ได้สัมผัสเช่นวันนี้เราไปเดินเที่ยวที่สวนดอกไม้แล้วเราเห็นดอกไม้ที่กำลังจะบานเต็มไปหมดเลยเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกสดชื่นรู้สึกแจ่มใสแต่พอวันต่อมาเราไปสวนดอกไม้ที่เดิมแต่ดอกไม้มันเหี่ยวมันแห้งมันร่วงมันโรยหมดแล้วนะคะนักเรียนก็จะรู้สึกห่อเหี่ยวไม่สดชื่นไม่มีความสุขไม่สดใสแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเรื่องความรู้สึกของฉันที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะคะค่ะเดี๋ยวนักเรียนเตรียมชุดกิจกรรมแบบฝึกหัดทัศนศิลป์นะคะขึ้นมาเลยนะคะหน้าปกสีเขียวชมพูนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า35ค่ะเตรียมดินสอและสีไม้ขึ้นมาด้วยนะคะคำสั่งก็คือให้นักเรียนเลือกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนะคะที่ทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆมา1อย่างนะคะเช่นสนุกสนานกลัวเศร้าเสียใจโกรธหรือว่าดีใจนะคะแล้วก็ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีให้สวยงามและเขียนความรู้สึกด้วยนะคะตรงนี้ค่ะตัวอย่างนะคะดูตัวอย่างของคุณครูสีน้ำนะคะคุณครูสีน้ำเลือกความรู้สึกสนุกสนานนะคะเลือกเป็นรูปเด็กผู้ชายกำลังเตะบอลอยู่นะคะหน้าตาสดชื่นแจ่มใสหัวเราะสนุกสนานนะคะประมาณนี้นะคะงานของเราในวันนี้สำหรับวันนี้นะคะก็ให้นักเรียนทำงานแบบฝึกหัดให้เสร็จนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปหน้า35นะคะส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มนะคะอัลบั้มผลงานของนักเรียนได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ